ตำรวจเล่าว่าเด็กๆเมื่อคืนนี้ในห้องมืดสภาพศพไม่มีบาดแผลแต่เขาดูเหมือนจะจมน้ำตายตำรวจก็เลยสรุปว่าตายสาเหตุธรรมชาติไม่ทำอะไรไม่ได้แต่ก็เป็นขึ้นไม่ทำให้แกเสียไม่ได้